สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงลูกทุ่งกันเหมือนเดิมกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับเปิดค่าตัวใบเตยสุธีวันไม่แปลกใจเลยที่รวยอู้ฟู่ครับคืบหน้าล่าสุด Forex 3D พนักงานอัยการส่งหนังสือแนะนำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ซึ่งก็มีรายชื่อของ DJ Man พัฒนพลและใบเตยสุธีวันปรากฏอยู่ด้วยโดยทางด้าน DSI ได้มีการประชุมสรุปคดี Forex 3D ก่อนเตรียมทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาล็อต16คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้โดยทางด้าน DJ Man และใบเตยโดน3ข้อหาต้องเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหลักคือ 1. ฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวง 2. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและ 3. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงเหมือนกับรถของพิงกี้และต้องบอกเลยว่าใบเตยสุธีวันรวยอู้ฟู่ช้อปปิ้งเดือนละ5ล้านบาทเป็นลูกค้า VVIP ของสินค้าแบรนด์เนมทุกแบรนด์ซึ่งงานนี้เราจะพาไปเปิดค่าตัวของใบเตยสุธีวันหลังขึ้นมาเป็นตัวท็อปของวงการลูกทุ่งไทยโดยใบเตยสุธีวันเคยเปิดใจในรายการ Woody Help Me Please ว่าการเป็นนักร้องของตนนั้นเป็นไปแบบค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดเนื่องจากดังภายในปีเดียวจากเพลงสุดฮิตอย่างแน่นอกทำให้ค่าตัวพุ่งสูงขึ้นเป็น 300,000 บาทต่องานเลยทีเดียวครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ